สวัสดีครับผมไปเชียงดงครับเย้วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันตรุษจีนครับผมก็เป็นเทศกาลของคนเชื้อชาติจีนนะครับที่เขาจะมีการไหว้บรรพบุรุษใช่ไหมครับตั้งแต่ผมเกิดมาฮะสมัยเรียนนะฮะไปโรงเรียนปุ๊บทุกคนก็ถามว่าไม่ไหว้เจ้าหรอไม่ไหว้เจ้าหรอไม่ไหว้เจ้าหรอโอ้โหเป็นคำถามที่ผมต้องตอบคำถามทั้งวันนะฮะแล้วผมก็อธิบายแบบว่าบ้านเราไม่ใช่คนจีนเราเลยไม่ไหว้เจ้าบอกเฮ้ยหน้าอย่างมึงเนี่ยนะไม่ใช่คนจีนกูไม่เชื่อผมนี่กลายเป็นคนเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเลยฮะอยากจะบอกว่าตั้งแต่แบบเกิดมาจนถึงอายุปัจจุบันเนี่ยไม่เคยไหว้เจ้าแม้แต่ปีเดียวนะฮะและบ้านผมก็ไม่ได้ไหว้เจ้านะฮะก็แสดงว่าบ้านผมก็คงไม่มีเชื้อสายจีนอะไรประมาณนี้นะฮะก็ยังงงอยู่เหมือนกันนะฮะว่าเพื่อนๆบอกว่าหน้าตาผมเนี่ยเหมือนคนจีนมากฮะดูกันชัดๆนะฮะเหมือนคนจีนไหมฮะเหมือนคนจีนไหมฮะนะฮะตาชั้นเดียวฮะเกิดมาก็มีตาชั้นเดียวตาเล็กน่ารักผิวพรรณก็เหมือนคนจีนนะฮะของขาวเนียนน่าสัมผัสมากๆเลยนะฮะอะไรนะวันไหว้วันจ่ายวันเที่ยวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะฮะก็ไม่เคยได้สัมผัสชีวิตแบบนั้นนะฮะก็ใช้ชีวิตเหมือนคนไทยปกติอะฮะวันตรุษจีนปีนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะฮะแล้วขอให้เที่ยวให้สนุกนะฮะใช้ชีวิตให้สนุกนะฮะยังไงฝากกด Subscribe ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้ชมคลิปกันอย่างต่อเนื่องนะครับคลิปนี้แวะมาทักทายเพียงแค่นี้นะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้